คุณเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะน้อยอินฟรานะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆคุยค่ะในหัวข้อเรื่องน้อยเจอแฟนน้อยได้อย่างไรนะคะแฟนฝรั่งของน้อยนะคะเดี๋ยวขอแนะนำก่อนแฟนของน้อยชื่อหลุยนะคะเป็นผู้ชายชาวฝรั่งเศสกับฝรั่งเศส100%เลยไม่มีเจือปน แล้วน้อยมาเจอกับแฟนน้อยได้ยังไงนะคะจุดเริ่มต้นก็คือตอนนั้นในโสดค่ะในโสดจริงๆแล้วได้แต่งงานกับชาวฝรั่งเศสกันนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่กับแฟนทีนี้เรามีปัญหาต้องเลิกร้างกันนะคะแยกทางกันอยู่ช่วงนั้นก็น้อยก็โสดและพอดีมีเพื่อนคนไทยด้วยกันนะคะเขาก็มาแนะนําให้น้อยเนี่ยสมัครอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์หาคู่ซึ่งเพื่อนผู้หญิงคนนี้เขาพบสามีของเขาในเว็บไซต์เนี้ยและทุกวันนี้เขาก็อยู่กินกันมากับสามีของแกคนนั้นน่ะจนทุกวันนี้นะคะน้อยก็ครั้งแรกที่เพื่อนมาชวนนะไม่เชื่อน้อยไม่มีความเชื่อเลยไม่เชื่อน้อยมีความรู้สึกว่ามันไม่เชื่อน้อยมันไม่จริงหรอกจะมีใครมาชอบเราจะมีคนดีๆอย่างนี้โอ้ยหา1 ใน 1,000มั้งอะไรเงี้ยตอนนั้นน้อยก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มุ่งหน้าทำงานต่อไปที่ปารีสนะคะจนกระทั่งเพื่อนก็มาขยันขยออีกอ่ะถ้าพี่น้อยไม่อยากนั่นก็เอารูปมาเดี๋ยวเนาะเขาอ่ะจะเอาไปให้แฟนเขาสมัครให้ทําอะไรให้เนยก็ถึงขนาดนั้นเหรอขนาดรูปเนยยังไม่มีให้เลยเนยบอกว่าไปหาใน Facebook นะแล้วก็ไปเลือกดูว่ารูปไหนสวยรูปไหนดีเธอก็เอาไปสมัครให้แล้วกันหลังจากนั้นเนยก็ลืมไปแล้วแหละเนยก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานไปอยู่ปารีสนะคะเนยอยู่ปารีสตอนนั้นก็ทํางานไปจนกระทั่งแฟนโทรมาบอกว่าไม่ใช่แฟนเพื่อนบอกว่าพี่น้อยเช็คดูหน่อยนะมีคนมาสนใจเยอะเลยแล้วก็อ้าวเหรอขนาดวิธีเปิดนะยังเปิดไม่เป็นเพื่อนก็เพื่อนเป็นคนเอารูปน้อยนะไปลงโปรไฟล์ไปเขียนโปรไฟล์แล้วคือแฟนเขาเป็นคนจัดการให้ใช่ไหมคะเขียนโปรไฟล์น้อยต้องการคนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรซึ่งน้อยไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วก็ไปดูอู้คนตามมาเยอะเลยอะตอนนี้ก็ไปไล่ดูคือสิ่งหนึ่งที่น้อยอยากได้คือเป็นคนชาวฝรั่งเศสเพราะว่าเราอยู่ฝรั่งเศสแล้วใช่ไหมเราไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่กับประเทศอื่นอ่ะมีหลายประเทศมากทั่วโลกเลยที่มาชอบเราที่มาทักทายเราเข้ามานะคะจนน้อยก็คัดเลือกไปจนกระทั่งไปเจอเหลือสัก5 คนเป็นชาวฝรั่งเศสซึ่ง5 คนนี้ก็มีหลุยด้วยแน่นะเริ่มแล้วนะคะมี5 คนได้คัดเลือกมานะ5 คนมีหลุยแล้วเริ่มมีหลุยแล้วเป็นชาวฝรั่งเศสนะแล้วทีนี้น้อยก็คุยอยู่กัน5 คนคุยไปหลุดหมด4 คนนี้หลุดหมดที่หลุดเพราะว่า1เราคุยแล้วมันรู้สึกมันไม่ใช่แล้วมันรู้สึกไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยก็หลุดไปก็เหลืออยู่คนเดียวคุณนายหลุย คุณหลุยของน้อยเนี่ยนะคะแล้วก็ทักทายคุยกันไปคุยกันมาก็รู้สึกว่าโอเคแล้วก็เราก็ดูเนี่ยก็ดูประวัติเขาเอ้ยโปรไฟล์ใช้ได้นี่แต่บางทีนึกเอ้ยมันเวอร์ไปเปล่าวะใครจะมาโชว์โปรไฟล์โชว์บ้านส่งรูปบ้านรูปครอบครัวรูปอะไรแบบรูปรถรูปอะไรมาดูเอ้ยมันจะจริงเหรอใครมันจะเอาเรื่องจริงอะไรดีๆอย่างนี้มาแล้วจะโกหกเราหรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยอ่ะก็ไม่เป็นไรก็คุยกันไปแต่เขารู้สึกคุยแล้วคือระหว่างคุยเรารู้สึกดีกับเขาเขาจะเป็นคนสม่ำเสมอมากๆเช้าก็ทักกลางวันก็ทักเย็นก็ทักเช้ามาสบายดีไหมสวัสดีครับกลางวันกินข้าวนะครับอะไรเย็นมาเหมือนแบบเป็นชีวิตประจำวันของเราเลยก็เริ่มสนิทสนมแล้วก็คุยกันไปเสร็จก็ทีนี้ขอดูกล้อง ขอดูกล้องกันนะได้ให้เห็นหน้าใช่ไหมแล้วก็ดูครั้งแรกนะไม่ดูอะไรนึกดูว่าส่องดูนะส่องดูในกล้องเฮ้ยมันนิ้วครบไหม5 นิ้ว10 นิ้วครบไหมกลัวจะแบบว่าเฮ้ยพอมาเจอกันแล้วแบบเป็นคนเปี้ยง่อยพิการนึกออกปะเราก็กลัวนะก็ส่องดูสังเกตดูแล้วคุยกันไปจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งเขาก็อยากมาหาน้อยเริ่มเขาอยู่ไกลปารีสถึง500 กิโลอ่ะก็ต้องขับรถจากบ้านเขานะคะมาหาน้อยที่ปารีส500 กิโลมานัดครั้งแรกนัดกินข้าวกันที่ปารีสค่ะแหมเดินเที่ยวนะบรรยากาศนะตอนนั้นช่วงหน้าร้อนเดินเที่ยวหอไอเฟลปารีสตอนกลางคืนนะโอ้ยโรแมนติกนะเพื่อนๆเหมือนในหนังเลยเดิน
คุยกันไปอะไรกันไปก็พาไปหากินข้าวกินอะไรกันก็รู้สึกดีก็รู้สึกดีก็ได้พูดคุยกันแล้วเราก็แยกย้ายกันไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ติดต่อคุยกันอีกจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็เชิญให้น้อยเนี่ยไปมาเที่ยวบ้านเขาเออมันก็เป็นการดีเราจะได้รู้ว่าเออไอ้ที่โปรไฟล์ก็ส่งมาไอ้รูปบ้านรูปรถรูปอะไรในห้องอะไรเงี้ยมันจริงไหมใช่ไหมคะน้อยก็ไปตามที่เขาเชิญก็ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเฮ้ยมันจริงอะเอ้ยบ้านใช่ในรูปในอะไรเสร็จเลยน้อยก็บอกเฮ้ยมันมีคนแบบนี้จริงๆด้วยเหรออะไรเงี้ยน้อยก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยเราเจอแล้วนะคนจริงนะสิ่งแรกเลยคือคนจริงแล้วเขาก็แบบเขาเป็นคนที่สม่ําเสมอมากๆเป็นแล้วเขาแบบดูแล้วเขาไม่หลอกอ่ะเขามีหน้าที่การงานมีบ้านมีอะไรจริงใช่ไหมคะคือมันจริงอ่ะมันคือมันเป็นจริงอ่ะมันมีตัวตนอ่ะเนี่ยก็รู้สึกว่าอืมโอเคและอีกระดับหนึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเห็นความเป็นอยู่แล้วนะคะคือเขาคือแฟนนุ้ยเนี่ยมีลูกชาเออมีลูกติด4 คนแต่ที่อยู่ด้วยเนี่ยคือ3 คนแล้วทีนี้นั่นก็ไปเห็นความเป็นอยู่ของเขาโอ้โหเป็นแฟมิลี่แมนมากๆเขาทำทุกอย่างในบ้านเขาเพราะว่าเขาเลิกกับแฟนใช่ไหมเลิกกับภรรยาเขาอ่ะนะก็ทำทุกอย่างให้ลูกอ่ะโอ้โหขับรถรับส่งลูกซักผ้าทำกับข้าววันวันหนึ่งก็วุ่นอยู่กับลูกกับอะไรเงี้ยดูแล้วแบบอบอุ่นมากๆถ้าเขาดูแลลูกเขาได้เขาก็ต้องดูแลเราได้ใช่ไหมคะเป็นความเป็นผู้ชายที่แบบความเป็นพ่อความเป็นผู้ปกครองดีมากๆอ่ะนี่คือสิ่งที่น้อยประทับใจเขานะก็โอเคแล้วก็แยกย้ายกันมาแล้วก็ทำงานอยู่ปารีสเหมือนเดิมแล้วก็แยกย้ายกันหลังจากมาดูบ้านเขาแล้วเราก็พอหลังจากนั้นเราก็ได้คบไปสักระยะหนึ่งอีกก็คุยเนี่ยค่ะพูดคุยกันไปก็รู้สึกว่าผูกพันมากขึ้นอ่ะมันเหมือนแบบถ้าวันไหนเขาไม่โทรมาแล้วมันไม่ใช่มันเหมือนแบบเขารู้เราหมดทุกอย่างพูดคุยกันเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรแบบมันก็ยิ่งกระชับความสัมพันธ์ยิ่งรู้กันมากขึ้นใช่ไหมก็เริ่มรู้สึกว่าเออเริ่มเปิดใจแล้วเขาก็เลยชวนเขาชวนให้น้อยเนี่ยมาอยู่กับเขามาลองอยู่กับเขาพูดง่ายๆแล้วก็อืมอันแน่ก็โอเคถึงระดับหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็มันก็ตัดสินใจเอาเสื้อผ้าไปเลยนะเขาก็ไปลองอยู่กับเขาไปลองอยู่กับเขาได้เพื่อนๆ2 อาทิตย์แฮปปี้ดีมากพาเที่ยวพากินชมบ้านชมเมืองรู้ครอบครัวพ่อแม่เขารู้จักหมดตอนนั้นแนะนำแล้วนะว่าเป็นเพื่อนสาวนะเป็นเพื่อนสาวนะฝรั่งเขาจะเริ่มจากเป็นเพื่อนสาวกันก่อนก็เป็นเพื่อนกันไปทีนี้ช็อกครับเพื่อนๆวันสุดท้ายอาทิตย์สอบได้2 อาทิตย์แล้วก็นั่งหลังจากที่ไปเที่ยวกันมาเสร็จนั่งกินข้าวดูเขาจะเครียดแล้วเขาก็บอกหน่อยว่าน้อยเราคงต้องหยุดความสัมพันธ์กันแค่นี้เราไปด้วยกันไม่ได้เขาบอกแล้วก็โหตอนนั้นมันรู้สึกแบบชาหน้าชาเหมือนแบบหมดความรู้สึกไปเลยเหมือนโลกทั้งหัวนี่มันแบบมันมืดตึ๊บเลยอ่ะมันปิดแล้วก็พยายามจะฟังว่าเขาพูดอะไรต่อตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรแล้วมันไม่มีอะไรจะเข้าแล้วรู้สึกเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นก็มันแฮปปี้ดีนี่หว่าทำไมเขามาพูดกับน้อยอย่างนี้เขาบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมเขายังไม่พร้อมที่จะให้น้อยมาอยู่แล้วก็จะมาดูแลน้อยโหยเพื่อนตอนนั้นโหยเหมือนหนังฝรั่งเลยรู้ว่าน้อยดูหนังฝรั่งมากนะเพื่อนๆนึกภาพตามนะเขาไปส่งน้อยที่สถานีรถไฟให้น้อยนั่งรถไฟกลับ500 กิโลเมตรจากบ้านเขาถึงปารีสมันเศร้ามากมากอ่ะมันเศร้าจริงๆอ่ะจากที่แบบมีความสุขแฮปปี้กันมาไม่เคยพอมาถึงตรงนี้แทนที่อะไรมันจะดีขึ้นแต่เขากลับบอกว่าตัดหยุดความสัมพันธ์เรา2 คนซึ่งเขาเป็นคนพูดโอ้ตอนนั้นในผมไม่เคยร้องไห้เรื่องผู้ชายมีครั้งนั้นครั้งแรกพอในขึ้นรถไฟเท่านั้นแหละปล่อยโฮเลยพูดโฮร้องแบบไม่สนใจใครเลยอ่ะในโบกิ้งนั้นน่ะไม่สนใจใครเลยเนี่ยร้องด้วยปล่อยโฮร้องไห้ร้องแบบน้ำตาน้ำเตาไหลเลยนะมันไม่เคยเจ็บปวดขนาดนี้เพื่อนๆมันแฮปปี้มากมันเริ่มจากสิ่งดีๆแล้วมาแบบตัดชุบโดยที่แบบกระทันหันขนาดนั้นบางทีเขา
ชัดเจนเกินไปแล้วเรารับไม่ได้ไหมอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็กลับปารีสด้วยความงงงวยแล้วก็หน้าตาเลอะเทอะร้องไห้เข็นหิ้วกระเป๋าผ้าขึ้นห้องน้อยน้อยอยู่ห้องเล็กๆกับเพื่อนสองคนเพื่อนมองเห็นแล้วแบบน้อยสังเกตจากเพื่อนมองเห็นนะแบบเขาตกใจเขาไม่พูดอะไรสภาพตอนนั้นน้อยคงแย่มากๆอ่ะนึกออกมาแย่มากๆเลยร้องไห้ตาปูดตาบวมเลยเพื่อนก็ได้แต่แบบปลอบใจว่าเอ้ยพักผ่อนก่อนพักผ่อนก่อนอะไรแล้วก็พักหลังจากนั้นก็เศร้าอยู่สองสามวันเศร้าอยู่สองสามวันก็คือตัดใจได้แล้วโอเคเขาก็คงไม่ใช่สําหรับเราเนาะแล้วก็ทํางานในปารีสต่อไปทําจนกระทั่งเวลาผ่านมา1ปีแล้วได้รับข้อความในโทรศัพท์แล้วตัดเลยนะแล้วไม่ติดต่อไม่ได้ไม่อะไรแล้วก็โอเคลืมไปแล้วแล้วก็ทํางานในปารีสต่อไปทํางานร้านอาหารอยู่มาวันนึงแล้วก็ได้รับข้อความจากเขาเฮ้ยหลุยนี่นาเขาบอกว่าเขาอยากมาหาน้อยที่ปารีสวันเกิด1ปีผ่านไปเขาบอกน้อยก็เลยบอกว่าจะมาทำไมอ่ะมันเจ็บปวดนะอันแน่มีหน่อยมีหน่อยมันเจ็บปวดนะอะไรเงี้ยฉันไม่อยากร้องไห้อีกเลยอุ้ย มันก็เป็นความสั้นๆน่ะนะที่เราสามารถจะเขียนได้ตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอยากมาขอมาหน่อยเขาก็เลยขึ้นมาปารีสมาฉลองฉลองมันก็ไม่ได้ฉลองแค่มาเจอแล้วก็บอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรแค่นี้แหละแล้วเขาก็มาขอร้องให้หน่อยอะเรากลับไปมีความผูกพันความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมไหมเนี่ยก็เอ้ยเธอพร้อมแล้วเหรอเนี่ยก็ถามเขาอะนะเขาก็บอกว่ายังไม่ตอบเขาตอนนี้ไม่เป็นไรไว้ตอบทีหลังก็ได้แล้วเขาแล้วเราก็จากกันไปเขาก็กลับบ้านเขาเนี่ยก็ทำงานต่อไปแล้วจนกระทั่งอีกครั้งหนึ่งเขาก็มีข้อความมาบอกว่าเขามาถามเนี่ยพร้อมหรือยังเขาว่าพร้อมแล้วนะก็พร้อมที่จะให้น้อยเนี่ยมาอยู่กับเขาแล้วนะหลังจากนั้น1ปีนะหน่อยก็กลัวสิเฮ้ยพร้อมจริงเหรออะไรเงี้ยแต่เขาก็ยืนยันนะเขาก็ยืนยันนะว่าเขาพร้อมแล้วแหละเขาพร้อมแล้วตอนเนี้ยเขาจริงๆตอนนั้นมีความรู้สึกอย่างนึงว่าเขาว่าเป็นคนที่ชัดเจนอะถ้าเขาไม่เขาก็บอกว่าไม่ถ้าเขาพร้อมมันก็คงจะพร้อมใช่ไหมหน่อยก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นคุณขึ้นมารับฉันที่ปารีสวันนั้นได้จำได้เป็นวันที่1พฤศจิกาเขามารับน้อยที่ปารีสแล้วก็มาร่วมชีวิตอยู่ด้วยกันครั้งที่2นะคะแล้วก็อยู่ในฐานะเป็นคู่ชีวิตเราจะอยู่เป็นคู่ชีวิตด้วยกันตลอดไปนะคะนั่นคือจุดเริ่มต้นนะเพื่อนเริ่มต้นที่เราได้มาอยู่ใช้ชีวิตคู่กันอีกครั้งนึงนะคะนับตั้งแต่วันนั้นจนวันที่น้อยพูดนี้ได้4ปีแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะมันก็เป็นอะไรที่พิสูจน์ว่ามันชัดเจนมันใช่แล้วใช่ไหมเพื่อนๆน้อยถึงได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆนี้นะคะสำหรับคุณหลุยสำหรับคุณหลุยนะคนนี้อันแน่แสดงว่ามีหลายคนละสิแล้วไว้คราวหน้าเรามาคุยเรื่องอื่นกันนะคะวันนี้ขอจบแค่นี้สำหรับคุณหลุยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย